ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม Pixel Car Racer กับผมโคเนล่าและวันนี้เราก็จะมาทำรถกระบะซิ่งเบิร์ดหลัก5กันนะครับผมไอ้ผมไม่รู้นะว่าผมเคยทำรถกระบะไปหรือยังสำหรับเกม Pixel Car Racer ถ้าเคยทำไปแล้วก็เดี๋ยวขอทำอีกรอบนึงแล้วกันเออแบบว่าที่เลยซึ่งตอนนี้ผมมีงบอยู่13ล้านในการอัปเกรดในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการไปซื้อในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะครับเราไปแบบรวดเร็วเลยที่ผมเล็งไว้นะครับผมคือคลิปก่อนผมใส่เครื่อง12ล้านใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าครับนี่ครับผมจะลองใส่เครื่อง6ล้านดูครับผมนี่700เกือบพันม้านะนี่คิดเครื่องยนต์นะเดี๋ยวนะเครื่องเดิมนี่มันเท่าไหร่แรงม้าเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเบิร์ดหลัก5กระบะซิ่งอันนี้ผมไม่รู้เป็นยี่ห้ออะไรทุกคนแต่เป็นรถเอเชียนี่แหละแรงม้าเดิมๆโอ้โห134แรงม้าบ้าไปแล้วน้อยมากนะไม่ควรจะใส่เครื่องเดิมนะไม่ควรจะใส่เครื่องเดิมเด็ดขาดโอเค6ล้านซื้อไปเลยครับผมโอ้โหเครื่องยนต์นี้6ล้านที่ขาดไม่ได้ครับผมเทอร์โบไม่ใช่นอสแล้วก็ไปใส่เครื่องยนต์ก่อนเลยอันดับแรกจากระดับ B ทุกคนผมจะใส่เครื่องยนต์แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นระดับอะไรครับระดับ C ความเร็วไม่ได้เพิ่มนะทุกคนเพราะว่ามันขาดในส่วนของ ECU ถ้าเราใส่ ECU ในความแรงมันถึงจะเพิ่มขึ้นปึ๊บโอเคเทอร์โบไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่โอ้โหต่าง100ม้าเลย200ม้าด้วยซ้ำระดับ R ละเรียบร้อยอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าใส่ของเดิมนี่สำคัญรู้ความเร็วมันจะเพิ่มปุ๊บเป็นไงอุ้ย R2 เลย2450แรงม้าเฮ้ยผมลืมซื้อท่อหรือเปล่าวะลืมซื้อท่อประเด็นคือเงินหมดแล้วโอเคระดับ X เลยแต่ยังไม่ถึง X 1,000 นะครับยังอยู่ที่984ตอนนี้ใส่หมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมแล้วก็จะเหลือในส่วนของชุดแต่งภายนอกนะครับผมล้อนี่ต้องเป็นล้อแบบแนวแดกนะนี่ล้อดำผมว่าล้อนี้น่าจะเข้าอ่ะอุ๊ยอันนี้ใส่เป็นไอ้ซูเปอร์อยู่ที่มันเป็นล้อแดกที่มันเข้ากันหรอจริงๆล้อสีดำมันก็เข้าแล้วแหละเนี่ยอันนี้ก็เข้าแล้วแหละเบอร์หลักห้ามันไม่ใช่ล้อดำเนี่ยมันต้องเป็นล้อทองไปแต่ถ้าล้อทองเนี่ยมันไม่เข้าดิประเด็นผมว่าใส่ล้อดำนี่แหละเหมือนละแล้วก็เบอร์หลักห้าเนี่ยมันจะต้องมีลายใช่ไหมทุกคนลายที่เป็นลายธงชาติไทยซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันไม่มีลายที่เป็นธงชาติไทยเว้ยดังนั้นเนี่ยผมจะหาลายที่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับผมทุกคนผมคิดว่าผมจะใส่เป็นลายนี้ก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันคือลายอะไรน่าจะเป็นโมนาลิซาปะที่ใส่ซิลเวียไม่รู้แหละลองเอาไปใส่ดูก่อน ลองเอาไปใส่ดูก่อนว่าถ้าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงหรือว่าจะทำเป็นตำรวจดีเลยโมนาลิซาใส่โมนาลิซานี่มีความใกล้เคียงเพราะว่าเส้นลายมันไปแบบเนี่ยมันพาดเหมือนลายธงชาติไทยเลยเอาว่าตึงๆจะจัดที่ขาดไม่ได้เลยคือชุดแต่งแดกนี่มีความเหมือนไม่มีสเกิร์ตด้านหน้าโหยถ้ามีสเกิร์ตนี่ผมคิดว่าน่าจะเฟี้ยวกว่านี้ปะใส่ได้หรือเปล่ามาดูกันเฮ้ยเบิร์ดหลัก5นี่มีสปอยเลอร์ไหมใส่ได้เอาว่านี่แหละแต่หน้ามันไม่ยาวเสียอย่างเดียวคือหน้ามันไม่ยาวเดี๋ยวผมจะหาขายของที่มีอยู่ทิ้งไปก่อนแล้วกันโอเคมาครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการขายในส่วนของเทอร์โบแล้วก็ไปซื้อสปอยเลอร์มาละผมขายเทอร์โบไอ้ที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนถอดเอาตัวนี้มันใส่ GR Super อยู่นี่ว่ะตอนแรกผมว่าจะขายเทอร์โบตัวนี้เพราะว่ามันราคาแพงแต่คิดไปคิดมาละอันนี้มันดีกว่าก็เลยเก็บไว้แล้วเอามาใส่เบิร์ดหลัก5ดีกว่านี่คิดว่าน่าจะดีกว่าโอเคลองใส่ดูหูย X1000 นี่ยางแดกมันต้องหนาแล้วก็รถต้องเตี้ยอันนี้ดรอปอะไรอะดรอป5เลยอะดรอป5นี่ไม่น่าจะวิ่งได้นะครับผมเอาสักดรอป3โอเคไหนลองเอารถลงมาสิปึ๊บหูยลืมสไปเลอร์เลยเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี่สปอยเลอร์ตัวเนี้ยเห็นไหมเหมือนยังเหมือนเลยเท่เกินเดี๋ยวมันไม่เป็นไรหรอกทุกคนใส่ไปเถอะมันไม่ได้มีผลอะไรอ่ะใส่โครงเหล็กด้านใน
สีรถนี่ไม่ต้องนะเพราะว่าเราใส่ลายไปแล้วแต่ผมคิดว่าล้อเรารถล้อรถเราเนี่ยเอานี่เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าอันไหนมันควรจะดีจริงๆผมชอบล้อนี้ว่ะเบิ้ลราคาล้อดำเอ้ยผมว่าล้อนี้ก็เฟี้ยวอยู่นะห้าก้านรถเอเชียนี่ครับผม คนเฟี้ยวบอกเลย huh? คนเฟี้ยวโอ้โหเดี๋ยวเราไปทีในส่วนของความแรงกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะผมจะได้ทำการเทสเซตจูนเดี๋ยวผมขอเทสแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตัดมาตอนที่ผมเซตให้มันเสร็จเลยมันจะได้ไม่เสียเวลามาก A few moments later โอเคมาทุกคนครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับผมก็ได้ไปเทสเซตจูนมาแบบโอ้โหหลายรอบเลยนะฮะก็จะจูนไว้ประมาณนี้นะครับผมก็วิ่งอยู่ประมาณอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันในเกมทีเดียวแล้วกันทุกผู้ชมจะได้รู้ว่ามันวิ่งเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ดีจนเกินไปนะผมขอบอกไว้ก่อนมันไม่ได้ดีเลยแต่ก็ประมาณนี้แหละอ่ะไปเดี๋ยวเราไปลงทัวร์นาเมนต์ระดับสูงสุดกันเลยดีกว่าวันนี้เบิร์นหลัก5ครับจะมาวิ่งแข่งที่อเมริกานี่เบิร์นหลัก5วันนี้แบบออกแนวอินเตอร์นะครับผมมาแข่งรายการแดกโปลิกที่ประเทศอเมริกานะครับจะย้ายบ้านยังไงไม่รู้อารมณ์ มารอบแรกนะครับผมโปลิกนะฮะมาค่อนข้างตึงอยู่นะเอาจริงผมนี่แหละตึงมาครับผมเอาว่าพอสู้ได้อยู่โอ้โหนี่คนแรกนะเนี่ย 6.5 วินาทีนะครับผมนี่คือเวลาที่รถคันนี้สามารถทำได้ณตอนนี้นะฮะหรืออาจจะลงไปต่ำกว่านี้ผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการสับเกียร์รถของผมในแต่ละรอบซึ่งแต่ละรอบเนี่ยสับเกียร์ได้ไม่เหมือนกันเจอเป็นDodge SRT 8ว่ะทุกคนใช่ไหม Dodge SRT 8ใช่แน่นอนผมจำได้มาฮะอย่านะเอาว่า 6.4 โอ้โหรอบนี้เราสับเกียร์รถได้ดียิ่งกว่ารอบที่แล้ว wow. ถ้าสับเกียร์ไม่ดีนี่มีโอกาสพลาดสูงมากเมื่อกี้มารอบนี้เราเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลยแล้วเจอเป็นคนนี้โอ้โห RX7 FC หรือเปล่าวะคันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะ RX7 Falcon อะไรสักอย่างนึงนี่แหละแต่คิดว่าน่าจะตึงแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเบิร์นราคาจะสามารถเอาชนะคู่แข่ง RX7 FC ได้หรือเปล่าตึงๆไปโอ้ยเสียใจแพ้อีกแล้วถามจริง 6.4 เท่ากันนะครับผมแต่ผมช้าไปอยู่1ช่วงตัวรถผมคิดว่าเซจูนผมก็ทำได้มาโอเคแล้วนะเดี๋ยวผมขอไปถอดมอเตอร์ไซค์ออกก่อนละกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปแข่งดูจริงๆผมอยากให้มันอยู่แค่ระดับ R2 ก็พอแต่นี่มันเกินมาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมมาครับรอบที่2วันที่แข่ง2รอบพอเบิร์นหลัก5ถอดมอเตอร์ไซค์ออกแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเบิร์นหลัก5จะดีขึ้นหรือเปล่าโอเคเบิร์นยางเรียบร้อยถอนเกียร์ลงเตรียมตัวนะเทอร์โบมาโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเกียร์รถมันสับช้าลงแซ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 งโอ้โหแพ้ตั้งแต่รอบแรกครับดูเวลาก็เวลาห่างกันนิดเดียวผมไม่ได้ไปถอดเลยเดี๋ยวเราไปใส่คืนดีกว่าเราถอดแค่รถมอเตอร์ไซค์ออกโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งใหม่อีกรอบนึงผมขออีกรอบนึงแก้มือทำไมเวลามาทำคลิปทำรถมาทำคลิปในแต่ละรอบนี่คือสู้ลงทัวร์นาเมนต์ระดับโปรนี่แพ้ตลอดครับแต่เวลานั่งเล่นชิวๆแบบแต่งนั่งเล่นชิวๆคนเดียวอะไรแบบนี้คือแบบมันวิ่งแบบโอ้โหชิบหายรถที่ผมทำมาแต่ละคันเหมือน R35 เออแบบโอ้โหวิ่งชนะทุกรอบครับไม่งั้นผมไม่เก็บ R35 ไว้ฟาร์มเงินหรอกว่ามันโหดอะ R35 แต่พอเป็นคันอื่นที่ผมมาทำนี่คือแบบแพ้ทุกคันเลยมาลงในส่วนของทัวร์นาเมนต์ผมได้อย่างเซ็งเลยว่ะ
เอาอีกแล้วผมก็นึกว่ามันจะสัตว์เกียร์เร็วเอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเวลาไม่ได้ดีขึ้นเลยมาครับรอบนี้จัดเต็มฮะไม่ต้องไปลงระดับโปรครับแข่งแบบนี้พอมันจะสู้ได้หรือเปล่าก่อนนั่นสิประเด็นนี่แหละคือประเด็นที่เราจะทำกันในวันนี้เอาอีกแล้วผมสับเกียร์เร็วตลอดเลยว่ะโอ้โหแล้วรถมันเตี้ยเกินด้วยประเด็นลากไปกับพื้นเป็นไรวะเนี่ยคือมาทำคลิปแล้วทำรถแต่งรถในแต่ละรอบนี่ไม่เคยชนะเลยคืองงชิบหายเลยมันเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยเบิร์ดราคาแพ้ที่อเมริกาเราเปลี่ยนโชคคืนดีกว่าเอาสักดรอป3นี่แหละกำลังพอดีไปรอบสุดท้ายลงทัวร์นาเมนต์เสียเงินไป 400,000 แล้วนะตั้งแต่ลงมาไปรอบนี้พี่เอาจริงแล้วน้องบอกเลยว่าสู้ได้แน่นอนมาครับโอ้โหนี่แค่รอบแบบควอลิเตอร์ไฟนอลมาดูคิดว่าน่าจะตึงเอาเรื่องนะครับผมควอเตอร์ไฟนอลฮะน่าจะตึงเอาเรื่องมาดูกันว่าเบอร์หลัก5จะไม่ให้เสียหน้าประเทศไทยนะครับผมฮะโอ้จะเป็นคู่แข่งเรามันตึงจังวะเนี่ยแค่รอบแรกโอ้ 6.8 เอ้าทำไมเวลามันแย่วะเหนื่อยวะโอเคทุกคนก็มาทำเล่นๆขำๆให้ท่านผู้ชมดูไม่ผมก็ไม่ได้หวังว่าผมจะทำให้มันดีกว่านี้หรอกคือแพ้ก็แพ้ไปขายทิ้งแค่นั้นเองนะจริงๆผมคิดว่าผมทำระดับมันโหดเกินไปเซตจูนมันควรจะดีกว่านี้นะครับผมแต่นี่คือแบบหลายๆอย่างมันก็ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะครับผมน่าจะทำการขายเครื่องทิ้งอีกเหมือนเดิมเราใส่เครื่องเดิมดูไหมใส่เครื่องเดิมวิ่งเนี่ยจริงๆใส่เครื่องเดิมมันก็วิ่งแรงอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเอาเงินไปลงอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะแก้มือด้วยการทำรถมาคันไหนก็ตามผมจะใส่เครื่องเดิมนี่แหละใส่เครื่องเดิมนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขำๆแล้วกันนะครับผมทุกคนฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้จนจบแต่ยังไงเราค่อยมาว่ากันใหม่ EP หน้าผมจัดหนักจัดเต็มแน่บอกเลย